เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติทั่วโลกตอนนี้ติดโควิด -19 กันไปแล้วกว่า 29.7 ล้านคนค่ะโดยอินเดียป่วยตอนนี้แตะ5ล้านคนจับตาเมียนมาค่ะยอดสะสมพุ่งนำประเทศไทยแล้วสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่16กันยายน2563ค่ะช่วงเวลาประมาณ 7:30 นตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเชื้อทั่วโลกรวมแล้วทั้งสิ้น 29,714,055 รายค่ะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 275,097 รายแล้วก็เสียชีวิตไป 938,367 รายเพิ่มขึ้น 5,921 รายค่ะรักษาหายไปแล้ว 21,522,179 รายค่ะซึ่งประเทศที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ติดเชื้อทะลุ 6,787,285 รายเพิ่มขึ้นวันเดียว 35,585 รายค่ะเสียชีวิตทะลุ 2,163 รายเพิ่มขึ้น 1,163 รายค่ะส่วนอินเดียนะคะมีผู้ติดเชื้อทะลุ 5,18,034 รายค่ะวันเดียวป่วยเพิ่มประมาณ 91,120 รายเสียชีวิตไป 82,091รายเพิ่มขึ้น 1,283 รายค่ะส่วนบราซิลตอนนี้ติดเชื้อ 4,384,299 รายเพิ่มขึ้นวันเดียวก็ 34,755 รายเสียชีวิต 133,207 รายค่ะรัสเซียติดเชื้อ 1,073,849 รายเพิ่มขึ้น 5,529 รายเสียชีวิตไป 18,785 รายส่วนเปรูนะคะก็ติดเชื้อ 738,020 รายค่ะเพิ่มขึ้น 4,160 รายเสียชีวิตไป 3,927 รายแล้วประเทศไทยตอนนี้อยู่อันดับที่128ค่ะมีผู้ติดเชื้อ 3,480 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา5รายเสียชีวิตคงที่นะคะ58รายรักษาหายแล้ว 3,315 รายค่ะขณะที่ประเทศเมียนมาต้องจับตาแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับที่127ซึ่งแซงประเทศไทยไปแล้วมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,502 รายเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา307รายค่ะเสียชีวิต35รายเพิ่มขึ้นมา3รายแล้วก็รักษาหายไปแล้ว832รายค่ะมาดูเรื่องของพรบ.งบประมาณกันบ้างค่ะวันนี้ก้าวไกลจะถล่มงบกระทรวงกลาโหมในวาระ2และวาระ3นะคะยังไม่บอกรายละเอียดแต่ยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564นะคะในวาระ2และก็วาระ3ค่ะโดยบอกว่าขณะนี้ทางพรรคได้มีการเตรียมเนื้อหาในการอภิปรายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากที่จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์ให้มากที่สุดทางนี้เมื่อถามถึงรายละเอียดในการอภิปรายนายวิโรจน์บอกนะคะว่าในส่วนของรายละเอียดยังเปิดเผยไม่ได้แต่ยืนยันเนื้อหาการอภิปรายเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณอย่างแน่นอนค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้จะมีพายุนะคะที่จะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนขณะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองช่วงนี้นะคะฝนตกหนักในบางแห่งที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้ส่วนพายุระดับ2 depression ที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางตอนนี้ทวีกำลังรุนแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3พายุโซนร้อนโนอึนแล้วค่ะและก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางและเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะช่วงวันที่ 18-20 กันยายนนี้เพราะฉะนั้นจะทำให้ประเทศไทยฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงด้วยขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรอันดามันคลื่นสูง2-3 เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ60%ของพื้นที่เลยค่ะจบการเสนอข่าว8:06 นค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN